สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันชีวิตชีวิตที่มีความสุขมากกว่าโทร027778888หอมกลิ่นขนมไทยกะทิใบเตยจากชาวเกาะ กลับเข้ามาช่วงนี้นะคะติดตามประเด็นทางเศรษฐกิจค่ะจะจับตาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับการท่องเที่ยวที่เกาะสเสม็ดจากเหตุการณ์กราบน้ํามันที่ซัดมาถึงแนวชายหาดที่อ่าวพร้าวท่องเที่ยวออกจากอ่าวพร้าวแล้วแต่ว่าบริเวณอื่นๆบนเกาะได้รับผลกระทบอย่างไรคุณเทพกิจัตสุริยวงค่ะสวัสดีค่ะคสวัสดีครับ แม้ว่าทุกฝ่ายจะกังวลเรื่องของผลกระทบที่เกิดขึ้นนะครับหลังจากที่น้ํามันรั่วไหลในจังหวัดระยองแล้วก็ลุกลามไปถึงกเกาะสมเด็จแล้วก็ตามนะครับแต่ในมุมของรัฐมนตรีท่องเที่ยวและกีฬากลับมองเรื่องนี้นะครับว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่นะครับผลกระทบที่มีอาจจะไม่มากครับรัฐมนตรีท่องเที่ยวและกีฬาสมศักดิ์ภูรีศรีศักดิ์นะครับบอกว่ากระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเฝ้าดูสถานการณ์อย่างใกล้ชิดส่วนการแก้ไขเป็นหน้าที่ของกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงพลังงาน และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมส่วนแผนการอพยพหรือว่าการเตือนนักท่องเที่ยวนะครับเห็นว่าหากดำเนินการในช่วงที่สถานการณ์ไม่ชัดเจนอาจจะกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวได้นะครับก็พูดง่ายๆว่าตอนนี้ยังไม่มีการเตือนนักท่องเที่ยวนะครับและก็มีคําพูดบางส่วนที่ออกมาจากปากของรัฐมนตรีท่องเที่ยวและกีฬานะครับบอกว่า เรื่องนี้เหมือนว่าสื่อมวลชนจะห่วมากเกินไปเพราะเป็นเรื่องนิดเดียวนะครับผลกระทบกับการท่องเที่ยวไม่น่าจะมากหากเทียบกับเรื่องของกระทรวงที่กําลังทําอยู่ก็คือการหารือกับเอกชนเรื่องของการกวาดล้างมาเฟียที่กําลังจะดําเนินการเอาจริงวันที่5สิงหาคมนี้แล้วนะครับะในมุมของนันตีท่องเที่ยวและกีฬา อย่างมองอย่างนี้เลยนะฮะแต่จริงๆแล้วในมุมของภาคเอกชนด้านการท่องเที่ยวนะครับตัวจริงเสียงจริงเนี่ยกลับมองคนละเรื่องเลยนะบอกว่าน่าเป็นห่วงเพราะว่าเรื่องของการท่องเที่ยวโดยเฉพาะไตรามาสที่3นะครับจะมีนักเที่ยวบางส่วนที่ย้ายการท่องเที่ยวจากฝั่งอันดามันมาที่อา่าวไทยจํานวนมากนะครับนายุสมาคมธรุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศยุทธชัยสุนทรรัตนเวสนะครับบอกว่า ผลกระทบของเหตุการณ์น้ำมันรั่วครั้งนี้นะครับทำให้ภาคธุรกิจท่องเที่ยวฝั่งตะวันออกเสียโอกาสทางธุรกิจไปค่อนข้างมากนะครับเพราะปกติในช่วงไตรมาที่3จะได้ใหสงการเดินทางจากนักท่องเที่ยวที่ย้ายจากฝั่งอันดามันซึ่งจะอยู่ในช่วงมรสุมนะครับมาเที่ยวที่ฝั่งอ่าวไทยแทนประกอบกับว่าที่ผ่านมามีการส่งเสริมตลาดท่องเที่ยวภาคตะวันออกค่อนข้างมาก โดยปีที่ผ่านมานะครับมีการเติบโตของนักท่องเที่ยวถึง50%จากการรายงานของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยโดยตอนนี้นะครับประเด็นที่ภาคการท่องเที่ยวเป็นห่วงเป็นพิเศษก็คือกรณีที่มีการนําเสนอข่าวจากสํานักข่าวต่างประเทศจะทําให้เกิดความกังวลจากภาคเอกชนต้นทางในต่างประเทศนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ จากถแถลงข่าวรายงานตามข้อเท็จจริงทางวิชาการอย่างเร่งด่วนนะครับเรื่องพื้นที่ที่ได้รับผลทบรวมไปถึงนโยบายในการแก้ไขและก็จัดการปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ให้ลุกลามไปยังจังหวัดอื่นๆที่อยู่ในฝั่งอ่าวไทยด้วยนะครับสอดคล้องกับนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดระยองนะครับกุลชัยรัตน์ตายรัตนะจรัดพรนะครับบอกว่า ขณะนี้ถือว่าเข้าสู่ช่วงโลซีซันแต่เกาะเสม็ดก็ยังมีกลุ่มนักท่องเที่ยวจากจีนและรัเสเซียเข้ามาจํานวนมากโดยการประกาศปิดอ่าวพร้าวเพื่อแก้ไขสถานการณ์นะครับก็ทําให้กรุปทัวร์ที่จองไว้และก็มีกําหนดจะเดินทางเข้ามาต้องชะลอกันเดินทางออกไปก่อนนะครับโดยยังไม่การยกเลิกการจองเพราะฉะนั้นนะครับก็ประเมินความเสียาหายการท่องเที่ยวว่าอาจจะไม่รุนแรงมากถ้าหากว่ามีการแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วที่สุดภายใน1สัปดาห์นะครับ และบอกนะครับว่าตลอดปีที่ผ่านมาจังหวัดระยองนะครับมีรายได้จากการท่องเที่ยว1,6 0 0 0ล้านบาทโดยแบ่งเป็นรายได้จากพื้นที่เกาะสเมเด็จซึ่งเป็นจุดหมายหลักนะครับปลาเข้าไป40%แล้วนะครับปัจจุบันก็มีโรงแรมและก็รีสอร์ทบนเกาะประมาณ40แห่งก่อนเกิดเหตุการณ์คาดนะครับว่าตลอดทั้งปีนี้จะมีรายได้เติบโตอยู่ที่ 10- 1 5 แต่หลังเกิดเหตุการณ์น้ำมันรั่วครั้งนี้แล้วนะครับซึ่งถือว่าเป็นครั้งรุนแรงมากที่สุดของชายหาดเกาะเสม็ดก็อาจจะต้องประเมินสถานการณ์ความเสียหายกันอีกครั้งหนึ่งแหละครับขณะที่ในมุมของรัฐมนตรีพลังงานนะครับได้แต่งตั้งประธานบอร์ด PTGC คุณประเสริฐบุญสัมพันธ์ตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับกรณีที่มีน้ํามันรั่วไหลครั้งรุนแรงมากที่สุดของเกาะเสม็ดครับรัฐมนตรีพลังงานพงศักดิ์รัตพงศ์เพศสารน,นะครับบอกว่า ได้สั่งการให้บริษัทพีทีจีซีนะครับเร่งดูแลช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่และกจัดมลาวะที่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมโดยประสานงานกับรัฐมนตรีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวิเชตเกษมทองศรีนะครับแล้วก็ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเพื่อให้ดําเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วพร้อมมอบหมายให้นายประเสริฐบุญสัมพันธ์ประธานกรรมการบริษัทพีทีโกลบอลเคมีคอลจำกัดมาชนเป็นประธานคณะกรมกรมการในการตรวจสอบสาเหตุที่เกิดขึ้นนะครับว่า เกิดจากอุปกรณ์ที่ไม่ได้มาตรฐานความประมาทของคนหรือว่าสาเหตุอื่นๆกันแน่นะครับเพื่อหาทางป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้ขึ้นอีกเพราะครั้งนี้ถือว่าเป็นการเกิดเหตุการณ์ครั้งที่4แล้วในประเทศไทยนะครับและก็มีปริมาณน้ํามันรั่วไหลออกมามากกว่าทุกครั้งด้วย ขณะที่ในฝั่งของประธานกรรมการบริษัท p t g l o o a l Chemical ประเสริฐบุัมพันธ์นะครับบอกว่าจะเร่งทำการตรวจสอบสาเหตุว่าทำไมถึงเกิดเหตุการณ์ในลักษณะที่ว่านี้ได้นะครับทั้งๆที่มีขั้นตอนการปฏิบัติเป็นไปตามมาตรฐานแล้วปกติจุดที่เกิดเหตุนะครับบริเวณท่ออ่อนที่ใช้ถ่านน้ำมันจากเรือไปยังท่อเหล็กใต้ทะเล จะมีอายุการใช้งานได้ถึงสองปีนะครับแล้วก็มีการดูแลบำรุงร,รักษ,ษาเป็นระยะแต่ที่เกิดเหตุมีการใช้งานไปแค่ปีเดียวเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นคาดว่าภายในหนึ่งสัปดาห์จะทราบสาเหตุเบื้องต้นของความผิดพลาดนะครับแต่นะครับก็บอกว่าความเสียหายจากน้ํามันรั่วไหลประมาณห้าหมื่นลิตรเท่ากับน้ํามันจากรถบรรทุกน้ํามันหนึ่งคันครึง่งเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นจนํานวนไม่มากแม่มคนแล้วนะที่ บอกว่าความเสียหายไม่น่าจะมากเท่าไหร่นะครับจริงๆแล้วในมุมของคนภายนอกที่มองเข้าไปเนี่ยบอกว่าน้ํามันรั่วแค่หนึ่งแกลลอนนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่แล้วนะครับนี่ปาเข้าไปเทียบเท่ารถบรรทุกน้ํามันหนึ่งคันครึ่งนี่บอกว่าเป็นจานวนไม่มากเท่าไหร่น่าตกใจจริงๆนะที่มีผู้บริหารที่ออกมาพูดในลักษณะนี้นะครับขณะที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท PT Global Chemical อน o n c ิ r แสงทักษิณน,นะครับบอกว่า กระบวนการกำจัดคราบน้ำมันจะแล้วเสร็จทั้งหมดนะครับในเวลา3วันจากนั้นจะสามารถประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นได้โดยบริษัทก็จะรับผิดชอบความเสียหายทั้งหมดเพราะว่าได้ทําประกันภัยไว้แล้วนะครับในวงเงินประกันนะฮะประมาณ50ล้านเหรียญสหรัฐหรือว่าประมาณ1,500ล้านบาทครับตอนนี้ทาง PTGC ก็รวบรวมรายชื่อของผู้ที่ได้รับผลกระทบนะครับก็คงจะมีการช่วยเหลือต่อไปแล้วฮะ ขณะที่แหล่งข่าวในแวดวงพลังงานนะครับก็จี้หน่วยงานภาครัฐครับว่าให้เรียกนะครับแบบแท่นน้ามันแล้วก็ท่อน้ํามันนะครับมาตรวจสอบหาสาเหตุนะครับหลังจากที่มีน้ํามันรั่วไหลามากถึง50,000ตันครับแหล่งข่าวระดับสูงในวงการพลังงานนะครับบอกว่า ประเทศไทยเคยมีบทเรียนเรื่องของน้ํามันดิบรั่วลงอ่าวไทยมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับโดยเมื่อปี2548เหตุการณ์ที่คล้ายคลึงกันนี้นะครับเกิดขึ้นกับบริษัทไทยออยซึ่งทําให้มีน้ํามันดิบรั่วลงทะเลประมาณ20,000ลิตรตรงเกาะสีชังนะครับซึ่งเป็นทะเลปิดการดําเนินการจัดการคาบน้ํามันทั้งหมดก็ใช้วิธีการเดียวกันก็คือนําสารเคมีมาโรยให้กับเกาะนะครับแล้วก็คาบน้ํามันที่ตกตะกอนลงไปในก้นทะเลใช้งบทั้งหมด100ล้านบาท แก้ไขปัญหานานถึง5ปีนะครับแต่วิธีการนี้นะครับยังมีข้อถกเถียงกันมากว่าจะบรรเทาปัญหาได้แค่ทางกายภาพเท่านั้นก็คืออาจจะมองไม่เห็นคราบน้ํามันที่ลอยอยู่บนทะเลแต่คราบน้ํามันก็จะตกลงไปที่ก้นทะเลไปเกาะที่ปะกการังนะครับได้รับความเสียหายนะครับซึ่งนะครับแหล่งข่าวระดับสูงในวงการพลังงานบอกว่าพีทีจีซีนะครับต้องตอบคำถามให้ได้นะครับว่า สารเคมีที่ใช้ขจัดคราบน้ํามันมีสารอะไรบ้างน,นะครับและมีผลการทดสอบทางวิทยาศาสตร์เรื่องของผลข้างเคียงยังไงและก็นํามาใช้ในปริมาณเท่าไหร่นะครับข้อมูลทั้งหมดต้องนํามารายงานหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกรมควบคุมคมลพิษกรมเจ้าท่ากรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนะครับเพื่อให้นําข้อมูลทั้งหมดมารายงานให้กับประชาชนรับทราบต่อไปโดยประเด็นนี้นะครับบอกว่า พีทีจีต้องรีบแก้ไขปัญหาให้เร็วที่สุดนะครับต้องแสดงความรับผิดชอบออกมาให้สังคมเห็นนะครับกับการเอาจริงเอาจังกับการแก้ไขปัญหาเพราะว่าน้ํามันรั่วห้าหมื่นลิตรถือว่าปริมาณที่ไม่ใช่น้อยนะครับแม้ว่าบริษัทยืนยันว่าระบบท่อน,น้ํามันของบริษัทมีวาล์วที่ปิดท่อได้ทันทีถ้าหากว่าเกิดอุบัติเหตุนะครับแต่ปริมาณน้ํามันที่รั่วไหลออกมาอันนี้มองว่ามากเกินไปแล้วนะครับแสดงว่าระบบก็อาจจะมีปัญหาก็คงจะต้องนํารายละเอียดนะครับของ แบบแท่นและก็ทอน้ำมันที่ยื่นขออนุญ,ญาตต่อทางราชการมาแสดงให้ดูอีกครั้งนะครับเพราะในระหว่างขั้นตอนของการขออนุญ,ญาตบริษัทก็ต้องนําเสนอว่าเทคโนโลยีของตัวเองเนี่ยมีดียังไงบ้างน,นะครับมีความปลอดภัยยังไงนะครับแต่ข้อได้จริงที่ออกมาแบบนี้จะต้องมีการตรวจสอบเพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกระทบกับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมทุกรายที่จะได้รับผลกระทบนะครับและก็จะต้องถูกสังคมจับจ้องถึงมาตรฐานในการดําเนินการด้วย ส่วนกรณีที่ประธานบอร์ด PTGC คุณประเสริฐบุสัมพันธ์ประกาศว่าจะคืนชายหาดที่ขาวสะอาดดังเดิมภายใน3วันแหล่งข่าวที่ว่านี้นะครับบอกว่าเป็นเรื่องที่ทําได้ยากมากเพราะแม้จะมีการโรยสารขจัดคราบน้ํามันแล้วนะครับบริเวณชายหาดแล้วก็หาดทรายต่างๆก็ต้องมีร่องรอยของคราบน้ํามันที่เข้าไปติดเป็นคราบนะครับร่องรอยก็มีให้เห็นอยู่ดีที่สําคัญนะครับในน้ํามันดิบจะมีสารโลหะหนักจําพวกปร,รอท ปนเปื้อนอยู่นะครับสารเคมีเหล่านี้ก็เป็นหน้าที่ของกรมควบคุมมลพิษที่จะต้องเข้าไปตรวจสอบนะครับว่ายัางมีปริมาณสารตกค้างในดับที่เป็นอันตรายหรือไม่ก่อนที่จะคืนพื้นที่ให้กับประชาชนและจะต้องสอบถามประชาชนในพื้นที่นะครับว่ายอมรับได้หรือเปล่ากับสภาพหลังการฟื้นฟูเพราะว่าดูแล้วไม่มีทางที่ชายหาดจะกลับมามีสภาพปกติเหมือนเดิมร้อยเปอร์เซ็นต์ครับขณะที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมนะครับ เตรียมที่จะออกประกาศคุมการขนส่งน้ํามันและก็สารเคมีทางทะเลนะครับโดยจะเสนอรัฐมนตรีอุตสาหกรรมพิจารณาภายใน1เดือนนับจากนี้ไปครับอธิบดีกมรมโรงงานอุตสาหกรรมนัทพลนัทัศสมบูรณ์นะครับบอกว่าเตรียมยกร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่องการควบคุมการขนถ่ายน้ํามันและสารเคมีทางทะเลโดยปัญหาท่อของเรือบรรทุกน้ํามันดิบนะครับที่รั่วก็ส่งผลทาให้น้ํามันดิบรั่วไหลลงทะเลตั้งแต่ช่วงวันเสาร์ที่ผ่านมา และกรมเจ้าท่าก็มีหน้าที่อนุญาตให้มีสิ่งปลูกสร้างในทะเลและเป็นผู้อนุญาตให้มีท่อในทะเลต่อขึ้นมาที่นิคมอ,อุตสาหกรรมมาตาพุทธนะครับซึ่งทางกรมโรงงานอุตสาหกรรมเห็นว่าน้ำมันเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่หนึ่งที่จะต้องมีการควบคุมการขนส่งก็เห็นควรที่จะยกร่างประกาศที่ว่านี้เพื่อให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมเข้าไปควบคุมการขนส่งได้ตามพรบรวัตถุอันตรายพศ2535นะครับ การยกรางที่ว่านี้นะครับจะใช้เวลาประมาณหนึ่งเดือนก่อนจะเสนอให้รัฐมนตรีอุตสาหกรรมประเสริฐบุญชัยสุดนะฮะซึ่งทางกรมโรงงานอุตสาหกรรมจะเข้าไปศึกษานะครับข้อกฎหมายว่าใครเป็นผู้ขึ้นทะเบียนในการขนย้ายวัตถุอันตรายระหว่างผู้นําเข้าน้ํามันดิบกับบริษัทขนส่งน้ํามันนะครับในกรณีนี้นะครับอาจจะให้บริษัทพ t ท l โ b a บ c h e คม c ค l ลในฐานะผู้นําเข้าเป็นผู้ลงทะเบียนขนย้ายวัตถุอันตรายเบื้องต้นก็เห็นนะครับว่า ผู้นาเข้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบการารับผิดชอบทั้งหมดนะครับเป็นลําดับแรกและถ้าเกิดความเสียหายขึ้นมาก็ให้ผู้นําเข้าไปเรียกค่าเสียหายของผู้ขนส่งแทนนะครับและถ้าออกประกาศได้แล้วนะครับกรมโรงงานอุตสาหกรรมก็สามารถส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบว่าระบบการขนส่งน้ํามันทางท่อเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยหรือไม่ซึ่งถ้าออกประกาศแล้วนะครับผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ทําตาม ก็จะมีโทษนะครับปรับไม่เกินสองแสนบาทจำคุกไม่เกิน2ปีนะครับหรือว่าอาจจะทั้งจำทั้งปรับเลยนะครับนะครับก็ต้องเข้าไปตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าจะต้องดูแลตรงไหนบ้างอะไรยังไงนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องหนึ่งที่หลายคนก็อดเป็นห่วงไม่ได้นะครับ